ไอ้นี่อะไรไอ้เครื่องบนเพดานนี่ที่ทำให้อากาศหนาวเย็นราวกับฤดูหนาวทั้งที่อากาศข้างนอกร้อนอบอ้าวเขาเรียกว่าแอร์หรือเครื่องปรับอากาศก็ได้แต่ช่างมันเถอะตอนนี้มันมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่านั้นอีกตั้งเยอะนี่คุณเข้ามาในห้องนอนพบอีกแล้วนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณพูดความจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องข้ามพบอะไรมานั่นน่ะแต่ในเมื่อตอนนี้ยังหาพีทไม่เจอแล้วคุณเองก็หน้าเหมือนเขาขนาดนั้นคุณช่วยทำตัวเป็นพีทไปก่อนได้ไหมคุณจะให้ผมมุสาหรือก็มันจำเป็นนี่ไม่มีใครเชื่อหรอกไอ้เรื่องข้ามพบข้ามชาติอะไรมานั่นน่ะอีกอย่างนะเจ้าหนี้พีทเอาคุณตายแน่ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้หนี้คืนเขายังไงซะตอนนี้เขาก็คิดว่าคุณคือพีทนะแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะไม่ช่วยเราเลยหรือมันเป็นหนี้นอกระบบไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกหนี้นอกระบบช่างมันก่อนได้ไหมเอาเป็นว่าตอนนี้คุณต้องพยายามเซ็นชื่อให้เหมือนพีทที่สุดแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้ให้นายชาญฉลาดนั่นก่อนที่มันจะมาฆ่าคุณนี่คือสำเนาบัตรประชาชนของพีทที่เคยทิ้งไว้ให้ฉันตอนฝากฉันซื้อโทรศัพท์แล้วก็ตรงเนี้ยคือลายเซ็นของพีทนะคุณลองเอาไปหัดเซ็นดูเอาให้เหมือนที่สุดฉันขอร้องถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นทูตของพีทจริงๆคุณต้องช่วยเหลนของคุณนะบวกตัวเลขง่ายๆตรงนี้ก่อนนะแล้วก็รวมบัญชียอดรายรับรายจ่ายในแต่ละหน้าให้ถูกต้องก็เท่านั้นเองลองบวกดูแล้วไม่มีเครื่องคิดเลขแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับนี่อะไรครับเนี่ยลูกคิดเอาไว้ใช้ในการช่วยคิดเลขไงล่ะแกใช้ลูกคิดเป็นหรือไม่เป็นนี่นี่มาดูนะ59บวกด้วย121ก็เป็น180นะดูนะ80บวกด้วย54เป็น134ต่อนะการเรียนจินตคณิตนั้นไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆใช่ทีนี้เราจะมาบวกเลขกันนะคะเด็กๆมีอยู่42ค่ะเพิ่ม38 38ตอบว่า84เก่งมากค่ะเซต0นะคะเซต0นะคะข้อต่อไป64มีอยู่64เพิ่ม28คำตอบคือ92โอ้โหเก่งมากขอข้อสุดท้ายมีอยู่12เพิ่ม29 29ไม่ได้ทำยังไงคะ41อ้าวดูนะ2424บวกด้วย 1,579 เป็น 4,003 ครับคิดเลขได้เร็วเหมือนกันนี่เราอ่ะผมเคยเรียนตอนเด็กๆครับเขาเรียกว่าจินตคณิตไหนพี่ชดลองตั้งโจทย์เลขมาผมจะคิดเลขโดยไม่ต้องใช้ไอ้ลูกคิดนี้ให้ดู12บวก7บวก24บวก51ลบ9 85เฮ้ยอ้าวมานี่ดูว่า129บวก54บวก35บวก138 356
อีนั่นเป็นไรคุณพิกก็มีดีกับเขาเหมือนกันนะขอรับ